าหมาแมวมันมองเห็นรูปมันเห็นรูปประมัตดอย่างเดียวเลยใช่หรือไม่แล้วมันรู้จักสมมุติบัญญัติด้วยหรือเปล่าสัตว์ที่ไม่มีปัญญาประกอบเนี่ยนะไม่มีทางเห็นเป็นรูปปรมัดได้เลยอย่างเด็ดขาดนะครับมันมันมีโมหะห่อหุ้มอยู่ยังไงยังไงมันก็ต้องคิดเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันยึด ว่าอันนี้คือมนุษย์อันนี้คือพวกมันเป็นเป็นเป็นหมาอันนี้คืออีกพวกหนึ่งเป็นแมวอย่างเงี้ยอันนั้นคืออีกพวกหนึ่งเป็นไก่มันมันจาได้นะมันมีอายตนะคือตาเนี่ยเวลารูปทรงของอัตภาพหนึ่งหนึ่งเข้ามากระทบตามันมันจําได้ว่าเป็นสัตว์จำพวกไหนสิ่งมีชีวิตจำพวกไหนถ้าสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่เป็นนายมันได้ก็มีแต่มนุษย์เนี่ยนะการที่เดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าไปศึกษาดูนะมันดูในอินเทอร์เน็ตหาดูก็แล้วกันวิธีที่หมาเห็นมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นนะมันมันเห็นคือคืออันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยเขารู้สึกว่าจะองค์ประกอบโครงสร้างของประสาทตาไม่เหมือนกันกับข,ของเรานะสิ่งที่มองเห็นเนี่ยมันบางอย่างมันเห็นมากกว่าเราบางอย่างมันเห็นน้อยกว่าเรานะผมจำรายละเอียดไม่ค่อยได้ลงไปเสิร์ ดูกันแล้วกันแต่โดยสรุปนะฮะคือมันไม่ใช่ว่าประสาทตาเนี่ยมันจะเห็นอะไรได้แค่ไหนมากน้อยกว่าการเพียงใดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใจที่รับรู้ไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันไปปรุงแต่งด้วยอาการของโมหะหรือด้วยอาการของปัญญาถ้าหากเป็นสัตว์ทั่วไปไม่ว่าจะไล่ตั้งแต่สนะัตว์นรกขึ้นมาจนถึงพระพรหมเลยนะล้วนแล้วแต่มีโมหะครอบงำอยู่ นะถ้าสันนรกก็มีโมหะชนิดหนาแน่นสุดขีดเลยนะมีแต่ความเลาร้อนมีแต่ความรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกแผดเผาอยู่นะส่วนเทวดาพระพรหมนะถ้าหากว่ามีความปรุงแต่งที่ละเอียดขึ้นมาเป็นปิติเป็นสุขเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าความเย็นมีปิติมีสุขอันเป็นทิพยนะ์น่ะคือตัวเราแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ผู้ใดหรือเทวดาตนใดพระพรหมตนใดนะสามารถที่จะ เข้ามารู้เข้ามาดูภายในโครงสร้างของชีวิตนะอันประกอบด้วยส่วนของรูปกายแล้วก็รูปจิตนะถ้าหากว่ามองเห็นทั้งรูปกายและรูปจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนกระทั่งเกิดปัญญาประกอบอยู่กับจิตนะปัญญาเกิดความรู้ว่าทั้งกายทั้งจิตเนี่ยเป็นแค่ภาวะประชุมประกอบกันชั่วคราวไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนนี่ตรงนี้แหละ รงนี้เท่านั้นแหละนะเวลาที่รูปเข้ามากระทบตาใจมันถึงจะมีอาการปรุงแต่งไปในทางความเป็นปัญญาเห็นว่ารูปสักแต่เป็นรูปนะสีสักแต่เป็นสีทรงสักแต่เป็นทรงแต่ไม่มีตัวตนอยู่ในรูปทรงสีที่ได้เห็นนะครับใจมีความและใจต้องมีความตั้งมั่นนะคือไม่ใช่เห็นประเดี๋ยวประดาวนะคือใจต้องมีความตั้งมั่นเห็นว่า ก่อนเกิดรูปนะก็มีความรู้อยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่างเช่นอริรยาบถปัจจุบันนะว่าเอา่อมันสักแต่เป็นรูปนะพอมีตาเอา่อรูปเข้ามารูปอื่นรูปภายนอกเข้ามากระทบตานะใจก็ปรุงแต่งไปว่าเออนั่นรูปภายนอกแล้วก็สิ่งที่มันเกิดเป็นความชอบความชังนะเป็นปฏิกิริยาที่มันโต้ต่อตออกไปก็สักแต่เป็นของปรุงแต่งชั่วคราวนี่ปัญญาที่มันเกิดประกอบแบบนี้ได้เนี่ยต้องเอ่ออยู่บนจิตที่มี มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่านั้นไม่ใช่ว่ากําลังคิดคิดนึกนึกอยู่นะครับ